เอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับก็มาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าด้ามขันวัดแรงบิดนะครับนะด้ามขันวัดแรงบิดเนี่ยนะครับคือหน้าที่ของมันนะครับคือเอาไว้วัดแรงบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยค่าต่างๆนะครับจะเป็นฟุตบอลหรือนิวตันเมตรหรือว่าค่าต่างๆนะครับตามที่เราซื้อมานะครับแต่ส่วนใหญ่อะตัวเนี้ยนะครับจะใช้กันที่นิวตันเมตรกับฟุตบอลนะครับส่วนเมืองไทยเนี่ยจะใช้นิวตันเมตรส่วนใหญ่นะครับตามคู่มือจะนิวตันเมตรจะง่ายกว่านะครับแนะนำให้ซื้อนิวตันเมตรเนาะเครื่องมือตัวนี้นะครับห้ามทำตกเด็ดขาดนะครับเครื่องมือวัดทุกชนิดนะครับห้ามทำตกเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราทำตกนะครับมันจะทำให้เสียหายนะครับความเที่ยงตรงมันจะเสียหายเสียไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยไส้ข้างในมันอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงนั้นนะครับมีการบิดงอนะครับทำให้ค่าที่วัดออกมามันผิดเพี้ยนนะครับอย่างเป็นไม้บรรทัดหรือว่าเวอร์เนียร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีการโค้ดการงอนะครับทำให้วัดไม่แล้วไม่แม่นยำนะครับหรือว่าปากทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเครื่องมือวัดทุกชนิดไม่ควรทำตกนะครับตัวนี้ก็เช่นกันเลยนะครับไม่ควรทำตกแล้วก็ถ้าหากมีการใช้มากๆนะครับก็ต้องนำไปคาลิเบตนะครับก็คือไปทดสอบไปปรับตั้งใหม่นะครับให้มันแม่นยำเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องมีการคาลิเบตมาก่อนที่จะใช้งานนะแล้วก็ไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ขันออกนะครับตัวนี้ใช้วัดแรงบิดเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้ขันออกนะครับวัดแรงบิดส่วนใหญ่ก็วัดตามขันเข้าตามเข็มนะครับแต่มันจะมีบางเกลียวที่เป็นขันออกนะครับก็ว่ากันไปนะแถวบ้านเขาทำบ้านนะพอผมเริ่มอัดคลิปเขาก็ทำบ้านนะเซ็งเลยทีนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็น1-6นะครับในการวัดนะครับเนี่ยนะแล้วก็วิธีปรับตั้งเนี่ยเราจะปลดน็อตข้างหลังนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวที่มีไอช่องเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการตัวเนี้ยคลายกับล็อกนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเอ๊บเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนอย่างเช่นเราตัวเนี้ยเราเริ่มที่5นิวตันอ่ะ5นิวตันนะครับเราก็หมุนมาที่5นิวตันก่อนนะครับบิดมาเลยบิดมาหาที่5นิวตันนะครับเริ่มแรกก็คือบิดมาที่0แล้วก็ตรงกับขีด5นิวตันนะครับพอเราบิดไปเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยนะครับก็คือก็บวกไปนะครับพอ5ปุ๊บเราก็นับ6 7 8 9 10 11 12มันจะมาตกที่0พอดีนะครับ0น่ะมันจะไปตรงกับเลข12อ่ะเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูนะครับบิดให้ดูผมบิดมาแล้วเนี่ยเลข0มันจะตรงกับ12เลยนะครับเนี่ยเลข0มันจะตรงกับ12เสร็จแล้วเราก็ล็อกที่ท้ายด้ามทีเนี้ยเราก็นำไปขันได้เลยพอขันปุ๊บมันดังแก๊กเนี่ยมันดังแก๊กเนี่ยก็ถือว่าถึงค่าแรงบิดมันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูตอนเนี้ย12ใช่มั้ยเราก็บิดไปอีก6มันจะเป็น18นะครับโบลของน้ำมันเฟืองท้ายนะครับคือ20นะเดี๋ยวผมบิดเป็น20ให้ดูก่อนแล้วกันพอเราบิดมาถึง19เนี่ยมันคือ0ใช่ไหมเราก็บิดมาอีก1ก็เป็น20นะครับเป็น19แล้วก็20บวก1นะครับ19บวก1เป็น20อันนี้ก็คือค่าแรงขันของตัวอะไรวะโบลเฟืองท้ายนะครับแล้วเราก็บวกไปอีก4นะครับเพราะว่าค่าแรงบิดโบถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่24นะแต่ CBR มันจะ25นะครับเดี๋ยวเราบิดไป24เราก็คือต้องบิดไปที่เลข5นะครับตอนนี้มัน20ใช่ไหม21 22 23 24มันจะตกไปอยู่ที่เลข5เรายิ่งบิดเข้าอ่ะมันยิ่งแข็งนะครับคือมันยิ่งเยอะยิ่งแข็งนะเพราะว่าด้ามนี้มันสุดแค่110ไงยิ่งบิดเข้าไปเยอะมันยิ่งแข็งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่
24นิวตันเมตรนะครับเลข5จะตรงกับขีดเส้นกลางพอดีนะครับเห็นปะถ้าบิดมาเลข6มันก็จะเป็น25นะครับเสร็จแล้วถ้าบิดมาตรงเลข0ก็คือ26อย่าง CBR เนี่ยนะครับใครใช้ CBR รุ่นเดียวกับผมนะตัวถ้าใช้ตัวเนี้ยก็ขันโบถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยบิดมาที่เลข6นะครับแล้วถ้ากองน้ำมันเครื่องก็บิดมาถึงเลข0ก็คือ26พอดีนะครับจำง่ายนะก็ประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับงานก็ประมาณนี้คือมันก็พอใช้ได้นะครับมีความแม่นยำนะนะแต่การใช้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ตกหล่นเสียหายนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับจริงๆแล้วควรจะมีนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าตึงมืออ่ะมันประมาณไหนนะแต่อย่างผมอ่ะผมไม่ใช่เป็นคนออกแรงเยอะผมใช้ประแจบ่อยนะครับผมจะชินกับแรงขันตึงมือนะครับซึ่งตึงมือของผมกับตึงมือคนอื่นมันไม่เท่ากันนะคนอื่นเขาออกแรงเยอะมากเลยตึงมือของผมนี่คือมันแทบจะพอดีนะจากที่ผมลองหลายครั้งแล้วแต่ตึงมือคนอื่นนี่น็อตขาดมั่งเกลียวแน่นมั่งนะครับคือไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จริงๆถ้าขันน็อตหลายๆตัวแบบโบ๊หลายๆตัวที่มีมุมทะแยงควรจะใช้นะครับเพราะว่ามันจะได้ประกบชิ้นงานได้แน่นนะครับแรงขันมันจะเท่ากันมันจะไม่พะเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงก่อนเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับเสียงมันจะแบบมีเหมือนมีสปริงมีอะไรอยู่นะครับไอตัวนี้มันก็จะดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราขันหมดล็อกอย่างดีหัวนี้น่าจะเปลี่ยนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใช้งานจริงเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นในช่องเองแหละนะครับซื้อมาใช้นะครับได้ใช้แน่ก็ประมาณนี้นะครับผมลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะครับหลังใช้งานเสร็จทุกครั้งนะครับเราต้องคลายแรงขันออกนะครับให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันสปริงมันล้านะครับการวัดค่ามันล้านะครับมันผิดเพี้ยนนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญมากเลยนอกจากห้ามทำตกแล้วก็ควรจะคลายแรงบิดออกทุกครั้งหลังการใช้งานนะครับให้เป็นศูนย์นะครับนี่ข้อควรระวังเลยนะครับไปละ